คะก็อีกหนึ่งคนในการร่วมโปรเจกต์ NMAX นะคะจากอุ๋ยอะไรคะโปรเจกต์ FI ครับ Thailand ครับรู้สึกคันนี้จะว้าวมากกว่าคนอื่นคือเป็นการคอลแลบระหว่างพี่กวางโปรเจกต์ FI กับใครคะอันนี้เป็น You interview present yourself your teamHi, I'm Axel Davis from Good Boy Philippines. Project FI. เล่นเกมได้นะนั่นก็คือโปรเจกต์ FI ร่วมกับทีม Good Boy จากประเทศฟิลิปปินส์พี่กวางดูแลอะไรในตัวรถ NMAX คันนี้คะก็ที่ดูแลก็คือการปรับจูนแล้วก็เรื่องเซตพวกระบบน้ำมันหัวฉีดปั๊มติ๊กอะไรพวกนี้ครับแล้วทาง Good Boy ดูแลเรื่องอะไรคะทาง Good Boy เนี่ยดูแลเรื่องของ engine เรื่องของเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยครับเรื่องของสเปคเครื่องยนต์การปรับแต่งเครื่องยนต์เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นไดโน่ผมก็ทำการปรับจูนอะไรเงี้ยครับให้ดีที่สุดทำไมเราถึงมีการคอลแลบระหว่างโปรเจกต์ FI กับคุณบอยครับ They asking why we need to collab why you choose collab with project FI Yes I choose to work with other mechanics also because I believe we work with Filipino technology and I could level up the game in the drag racing industry in Thailand and as well as in Asia.เขาก็บอกว่าคือเขาอยากทำงานร่วมกับทีมไทยที่แบบเขาเชื่อมั่นว่าถ้าทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กที่ดีน่าจะส่งผลที่แบบว่าทำผลงานการแข่งขันได้ดีขึ้นในส่วนที่เขาเก่งเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของการปรับจูนแล้วก็ระบบน้ำมันที่อันเนี้ยที่ฟิลิปปินส์ไม่มีก็คือคอลแลบร่วมกันต้องเป็นรถรุ่น NMAX ค่ะให้ทีนึงให้ทีนึง Y NMAXNMAX ก็คือที่เมืองไทยเนี่ยมีรถ NMAX ที่เรามีการทำการตลาดอยู่แล้วผมเนี่ยมีการรับจูนพวกรถยามาฮ่าอยู่แล้วซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมีไม่กี่คนที่รับรีแมครถรุ่นนี้แล้วก็ทางฟู้ดบอยเนี่ยเขาก็มีเคยทำแข่งรถรุ่นนี้ You also have race in this bike before right in Philippines เขาทำแข่งรุ่นนี้ที่ฟิลิปปินส์อยู่มันก็เลยง่ายง่ายการประกาศจูนแล้วก็มาจะได้เอ็นแบบแต่วันนี้ไม่ธรรมดาคือทางพี่กวางได้นำรถคันนี้มาแข่งในรุ่นของเอ็นแบบกับค่ายเอ็มเอ็กซ์ใช่ครับรู้สึกจะเป็นสนามอันนี้น่าจะเป็นสนามที่2แล้วน่าจะไม่ผิด2ครั้งที่ผมมาแข่งด้วยตัวเองนะครับแล้วครับครั้งแรกเป็นการคอลแลบด้วยกันไหมหรือว่าไม่ไม่ครับครั้งแรกยังไม่ครั้งแรกยังเป็นแค่โปรเจกต์ไอ้หนึ่งเดียวแต่ครั้งนี้คือครั้งสองในการแข่งขันของ M-Tech แต่ว่าเป็นการคอลแลบระหว่างบุ๊คบอยกับโปรเจกต์ FI ครับก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ลองร่วมทำการพูดยังไงดีเอารถที่ซ้อมแล้วก็ปรับจูนร่วมกันเนี่ยมาลองลงในสนามจริงๆเป็นครั้งแรกส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าพี่เยาก็รู้ว่าต้องทำแล้วรอแข่งปลายปีเนาะใช่เดี๋ยวเราจะมีการแข่งปลายปีทีนึงสนามที่แข่งคราวที่แล้วสนามแรกของโปรเจกต์ FI ตอนนั้นได้อยู่อันดับที่เท่าไหร่คะตอนนั้นเป็นพี่แมวนครปฐมเป็นคนทำนะครับตอนนั้นเวลารู้สึกว่าจะเป็นอันดับ2ครับครั้งแรกที่ไปแข่งคือแข่งที่บุรีรัมย์ไม่ธรรมดานะเนี่ยครับอ๋อสนามคราวที่บุรีรัมย์เมื่อกลางปีที่ผ่านมาได้ที่2และวันนี้หวังว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่The asking what is your target today like what place what position targeting to get in the podium is okay because this is our first time out with the NMAX เขาบอกว่าตำแหน่งไหนก็ได้ถ้าได้ขึ้นโพเดียมก็โอเคแล้วเพราะเป็นครั้งแรกใช้เวลานานไหมในการโมล็อกสองบนไดโน่เนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่มั่นใจหรือไม่มีผลที่แบบว่าพอจะเข้าร่วมได้เราก็คงตัดสินใจไม่มานะครับแต่ว่าผลการเทสบนไดโน่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยรถเพิ่งประกอบเมื่อวานปั่นไดโน่เมื่อเช้าก็แรงม้าค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ผมว่าน่าจะมีเวลาที่ดีวันนี้หวังว่าตอนนี้ห้าโมง What time you finish this one ชอยผู้ชายดู5 AM ตีห้าทางรัฐขอให้ได้เข้าร่วมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ้ามีเวลามากขึ้นสนามนะ next race we will prepare is คือ we will come more prepared and sure stronger ก็คือที่คุยกันเนี่ยคุณบอยบอกว่าอยากจะได้ data ของเวลาบนสนามแข่งจริงๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำการบ้านแล้วกลับมาใหม่สนามหน้าได้ข่าวว่าเขาจะไม่
หลุดยามาฮ่านอกจาก NMAX ซึ่งก็จะมีสเต็ปอัพขึ้นไปอีกแต่คอยติดตามในเร็วๆนี้ช่วงปลายปีแน่นอนนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโปรเจกต์ไปแล้วก็ขอขอบคุณทูนิเซลนะคะจากทีมคุณบอยค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับทีเชื่อไอ้ asking about engine the engine modify spec engine spec this bike what we do the normal 65 standard stroke but the head import and the cam shaft came from Sangyao and Patong and then I need to modify theก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเบรคพื้นฐานเดิมเนี่ยมาจากพี่แมวก็คือที่เรายังใช้อยู่คือเป็นแคมชาร์ปของพี่แมวแล้วก็ฝาสูบเนี่ยเราทำการปรับอัตราส่วนใหม่แล้วก็ลูกสูบทำใหม่แล้วก็ข้อเหวี่ยงบาลานซ์ใหม่ครับประมาณนั้นแล้วก็ทำการปรับจูนโดยเปลี่ยนกล่องเพื่อให้ได้แบบให้ได้อัตราเร่งที่มันดีขึ้นเพราะตอนจากข้อมูลที่แข่งคราวที่แล้วเนี่ยครับมันช่วง60ฟุตเวลามันไม่ดีก็เลยลองเปลี่ยนต่อแล้วก็เปลี่ยนชามเป็นฟูซีเอ็นซีเลยคัดหลงคัดหลังก็คือเปลี่ยนใหม่เป็นของไต้หวันทั้งชุดครับผลบนไดโน่ค่อนข้างดีครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ามันลงพื้นเป็นไงน้ำยังเป็นเดิมอยู่เลยครับแต่ว่าเราใช้เป็นปั๊มติ๊กเป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าครับใช้เป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าคือเป็นพวกปั๊มติ๊กแต่งนะพวกของบอสเต็มที่ครับวันนี้ครับก็ตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องความร้อนหม้อน้ำแต่งก็เอาไม่อยู่ก็เลยใช้หม้อน้ำเดิมแต่ว่าเปลี่ยนระบบกันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับ DNF นะกูบอกก่อนนิ่งว่ะสำหรับฟุตบอลทีมงานโปรเจกต์ FI หัวฉีดอัจฉริยะดูแลโดยช่างบอมเสนาครับจัดหนักจัดไฟในรันแรกรันนี้ 13.840 ครับนักตัวไหนครับสวัสดีครับผมช่างแจ็คทีมงานช่างหนุ่มครับของเก่งจรัน75ครับผมบอสซิกนายครับวันนี้เอารถรุ่นอะไรมาแข่งครับวันนี้New N-Max ครับผม N-Max ครับอันนี้เอามาแข่งในรุ่นอะไรครับในรุ่น Yamaha N-Max ครับ155 cc รถคันนี้นี่ทำอะไรไปบ้างครับสเต็ปลูก65ครับผมเจ้าซูมหรือว่าอะไรพวกนี้ครับอันนี้ใช้ของอะไรฮะจะเป็นของโรงกึ่งที่เป็ดครับแล้วอะไรภายนอกนี่มีปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับพี่ก็จะส่วนมากก็จะเป็นเดิมๆดีฝ่าครับโชคนี่โชคของใครครับของ YS ครับท่อจะเป็นท่อของช่างบอมลั่นทุ่งครับพี่คันนี้นี่เคยแข่งมาก่อนหรือเปล่าเคยครับแข่งมากี่สนามแล้วครับคันนี้นี่ก็สนามที่9แล้วครับสนามที่9แล้วครับผมเวลาที่ดีที่สุดของคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับที่เคยวิ่งมาตอนนี้เหรอครับน่าจะ14กลางๆครับแล้วสนามนี้นี่คาดหวังไว้ว่ายังไงต้องติดอันดับให้ได้ครับพี่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับครับผมครับผมขอบมากครับขอบครับสวัสดีครับผมจะพูดออกไป 2.002 ครับยอมพลังห้องขับขี่รถช่างหนุ่มครับบอสซิกนายเวลาปลายเส้นครับ 14.561 ครับแนะนำตัวครับที่นุ่นครับโอเมก้ารุ่นประเทศไทยครับเอารุ่นอะไรมาแข่งครับอ๋อ N-Max แล้วก็แกนมิราโน่ N-Max คันนี้นี่แต่งอะไรมาบ้างอ๋ออันนี้แค่มีแค่ลูก65แล้วก็ชักเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ให้ยืดครับแค่ลูก65แล้วก็ลิ้นเปิดแล้วก็กรอกท่อนี่ของใครครับนี่ของ GP ครับท่อ GP อันนี้เคยไปแข่งสนามก่อนไหมครับแข่งทุกสนามเลยนะผลงานคันนี้นี่ก็ได้ประมาณที่5ที่5ได้ที่5ประมาณนี้3.90 แล้วสนามนี้นี่คันนี้พร้อมไหมครับก็ถามว่าพร้อมไหมมันก็ยังไม่ดีนะยังประมาณ 80% 70% เพราะว่าตอนนี้เป็นยกคันเร่งไม่ได้ลิ้นมันรวนอยู่แล้วมันไม่มีเวลาทำไงแล้วคาดหวังกับวันนี้สนามนี้มากขนาดไหนประมาณที่4-5ก็พอแล้วเพราะเวลาพวกที่1พวกเก่งบ้านแพ้เขาโอ้ย13.5พวกหัน
หันสลับบุรีก็136เอฟเหม่งก็136แล้วพวกเนี้ยแล้วก็ได้1-2-3อยู่แล้วแต่เราก็โอเคแล้วเราก็เอาที่ถ้าเราคิดว่าสู้ได้ก็พอเรื่องครับ1.7ตาย3เอาแล้วนรุนเปิดแรงแบบนี้ท้ายจะไหลหรือไม่แม่เปิดพอๆกับระดับ1ตอนนี้ยังเอฟเหม่งสลับบุรี